ได้2เด้งรับเต็มๆ 3,200 บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม.วันที่5พฤษภาคม2564เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ 32.9 ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์กรอบวงเงิน 6.7 หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564โครงการม.33เรารักกันโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม.33อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาทเป็นเวลา2สัปดาห์วงเงินรวม 18,500 ล้านบาทโดยให้ใช้จ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564มาตรการในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงกรอบวงเงินเบื้องต้น 1.4 แสนล้านบาทโดยใช้เงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ที่เหลืออยู่ได้แก่ 1. มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่ 3. โดยให้เงินค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย 2.4 ล้านคนเพิ่มเติมเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2. มาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นกำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสะสมได้วันละไม่เกิน150บาทวงเงินคนละ 3,000 บาทต่อคนและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีโดยรัฐสนับสนุน e-voucher ให้กับประชาชนที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารและเครื่องดื่มและค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนโดย A ประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน e-voucher จากภาครัฐในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2564ไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม2564ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าโครงการประมาณ31ล้านคนอย่างไรก็ตามครม.ไฟเขียวมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนจากโควิด-19 จ่ายเพิ่ม 2,000 บาททั้งกลุ่มเราชนะและม.33 เรารักกันให้ใช้สัปดาห์ละ 1,000 บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนล่าสุดเพจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับยอด2เด้งต่อเนื่อง 1. เราชนะ 2,000 บาทจ่ายสัปดาห์ละ 1,000 บวก 1,000 วันจ่ายรอประชุมวันอังคารหน้านะคะรับเงินทางบัตรสวัสดิการเหมือนเดิม 2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อคนละครึ่ง200บาทจ่าย6เดือนHashtag ผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งได้ Hashtag เริ่มกรกฎาคมถึงธันวาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว.com